ว่าจากเกมการแข่งขันที่ผ่านมานะครับที่โรนัลโดยิงให้กับเรอัลมาดริดนั้นเป็นประตูที่500ของเจ้าตัวในสีเสื้อของราชันชุดขาวด้วยนะครับที่ทำให้เอาชนะครับอเมริกามาได้2ประตูต่อ0เนี่ยนะคะก็เป็นสถิติใหม่ของคริสเตียโนโรนัลโดเขาค่ะครับถึงแม้ว่าเกมนี้นะคะทางคริสเตียโนโรนัลโดจะถูกจับว่าเป็นการล้ำหน้าหรือเปล่าแล้วก็ทำให้มีการใช้เทคโนโลยี VAR มาตรวจสอบแต่ว่าก็สุดท้ายตัดสินแล้วนะคะว่าเป็นประตูและอีกหนึ่งประตูก็คือช่วงครึ่งแรกที่ทางคาริมเบนเซม่าเขาส่งผลให้โลสบรังโกสผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เจลีกอย่างคาชิมาแอนเลอร์ได้สำเร็จค่ะโลสบรังโกสนี่เป็นฉายาของเรอัลมาดริดนะครับก็เข้าชิงไปเจอกับคาชิมาแอนเลอร์ของญี่ปุ่นประตูนี้ของโรนัลโดเป็นประตูที่500ในการค้าแข่งฟุตบอลอาชีพเลยนะครับของโรนัลโดนะครับก็แบ่งเป็น3สโมสรที่รับใช้นะครับอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนสโมสรแรกยิงไป5ประตูจาก31เกมจากนั้นย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยิงไป118ประตูจาก292นัดนะครับจากนั้นปัจจุบันอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับยิงไปอีก377ประตูจากการลงเล่น366นัดจะเห็นได้ว่ายิงมากกว่าลงเล่นอีกนะครับถือว่ามากกว่าลิโอนีลเมสซี่คู่แข่งจากบาร์เซโลนาที่ทำไปทั้งหมด14ประตูนะครับครับโรนัลโดนี่ก็เพิ่งคว้ารางวัลบอลลงดอมานะครับเป็นสมัยที่4หลังจากทำผลงานในปีนี้ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับด้วยการพาโปรตุเกสคว้าแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ครับขณะที่กับเรอัลมาดริดนั้นก็ช่วยให้ราชาชุดขาวเป็นเจ้ายุโรปสมัยที่11ได้นะครับรวมไปถึงยังเป็นดาวซันโวสูงสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกจากการยิงไปถึง16ประตูแล้วครับคือทั้งโรนัลโดทั้งเมสซี่ต้องบอกว่าเป็นตำนานจริงๆนะหลายคนโหยหาตำนานอย่างเดียโก้มาโรน่าเปเล่โรนัลโดซีดานแต่อาจจะลืมไปนะครับว่ามี2ตำนานที่ยังเล่นฟุตบอลอยู่ในปัจจุบันคือเมสซี่กับโรนัลโดนะครับที่มักจะทำสถิติทำลายสถิติอยู่เสมอในระยะเวลานี้นะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองนะคะครับ31ปีแล้วนะครับแต่ว่าเนื้อตัวแล้วก็ร่างกายยังคงสภาพที่ดีเลยดีนะเหมือนเดิมค่ะเสมอต้นเสมอปลายดิฉันยังคงตาแป๋วเหมือนเดิมนะเวลามองเขา